มาดูเรื่องของบอกอสอกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวสู้กับสายการบินต้นทุนต่ำนะครับในการเตรียมนํารถโดยสารรูปแบบใหม่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมาให้บริการนะครับพร้อมกับจะมีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภยัยหวังที่จะเพิ่มจํานวนผู้โดยสารมากขึ้นครับ บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขอสอนะครับได้จัดงานครบรอบ86ปีพร้อมกับมีการเปิดตัวรถโดยสารรูปแบบใหม่นะครับมีนายอมสินชีวพฤกษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานซึ่งรถโดยสารรูปแบบใหม่นะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิระบบนวดอัตโนมัติช่องเสียบ USB ระบบ WiFI พร้อมกับมีการปรับปรุงบริการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยกำหนดให้พนักงานขับรถได้ต่อเนื่องเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเบื้องต้นก็จะนนนำม,มาวิ่งทดสอบ ใน4เส้นทางก็คือกรุงเทพแม่สอดกรุงเทพภูกเกต็ตกรุงเทพนครพนมและกรุงเทพเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมหากไม่พบปัญหาใดๆนะครับก็จะดําเนินการเช่ารถโดยสารมาให้บริการแทนรถเก่าที่จะปลดระวางโดยระยะแรกจะเช่าจํานวน100คันระยะอีกถัดไปก็จะเป็น300คันนะครับรวมทั้งสิ้น400คันใช้งบประมาณประมาณ2,000ล้านบาท นายอมสินบอกนะครับว่าบขอสอจําเป็นต้องเร่งในการปรับปรุงการให้บริการเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาประชาชนหันไปใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำเป็นจำนวนมากโดยระยะ3-4ปีจะนำระบบดิจิทัลเข้ามาให้บริการในขั้นตอนต่างๆทั้งการซื้อตัว๋วโดยสารออนไลน์การติดตั้งระบบ GPS ภายในตัวรถซึ่งคาดว่าภายใน4ปีจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ถึง1,000ล้านบาทและแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำได้มากขึ้น